พี่แจมขอบใจมากนะออกไปด้วยกันก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องแง่ต้องงอนกันเลยว่าอะไรนะเปล่าค่ะพี่ว่าสังขารของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะมันไม่เที่ยงจริงๆค่ะจะไปรถสามล้อแล้วเมื่อไหร่จะถึงเธอไม่สงสารชายน้อยบ้างเหรอเธอกำลังตั้งตาคอยอยู่ดิฉันเกรงใจที่ต้องเป็นฝ่ายให้คุณชายรอต่างหากเป็นเด็กก็ไม่ควรจะให้ผู้ใหญ่รอไม่ใช่เหรอคะใช่เป็นเด็กควรจะทำตามคำแนะนำทุกอย่างของผู้ใหญ่ถึงจะถูกขึ้นรถไหนว่าเข้าสมาคมเก่งทำไมตัวถึงไม่รู้ระเบียบว่าควรจะนั่งตรงไหนฉันไม่ใช่กฎหรือในจอนนะที่เธอจะนั่งข้างหลังได้
การไปไหนมาไหนกับคนเจ้ายศเจ้าระเบียบไม่ใช่เรื่องน่าสนุกนักหรอกค่ะใช่สิมันคงจะไม่เหมือนกับการไปไหนมาไหนกับท่านต้อมหรอกนะคะไม่ขาดไปนะคุณชายได้กับคุณหมอหรือเปล่าคะไม่จริงค่ะแล้วทานข้าวหมดจานทุกมือหรือเปล่าคะหมดแล้วด้วยกับป้าทิพย์หรือเปล่าคะไม่ใช่เลยค่ะชายอ่ะเป็นเด็กดีอย่างที่พี่ก็จะมาสอนชายทุกอย่างเลยค่ะแล้วชายอ่ะวาดรูปเอาไว้ให้พี่ก็จะมาเยอะแยะเลยค่ะพอคุณชายน้อยรู้ว่าจะได้กลับบ้านอาทิตย์หน้าเนี่ยอุ้ยดีใจใหญ่เลยค่ะแต่ชายดีใจกว่านะคะเพราะพี่พจมานะมากับพี่ชายกลางคนที่ชายรักทั้งสองคนมาหาชายพร้อมๆกันเลยค่ะเสียใจนะคะที่รักษาไม่หายทำให้คอยต่อใครก็ยังเรียกใช้ว่าไอ้เป๋อยู่ทำแล้วทำให้หมอแม่ต้องอายคนอื่นเขาด้วยค่ะไม่หรอกค่ะคุณชายก็คุณชายพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนี่คะคนดีแค่นี้พี่ก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะชายดีใจกว่านะคะเพราะวันนี้ชายจะได้กลับบ้านสักทีบ้านของเราอ่ะไม่มีคนอยู่ครบเลยนะคะถึงหมอแม่ไม่ให้ชายขึ้นไปเล่นบนตึกใหญ่ชายก็ไม่น้อยใจหรอกค่ะแค่ชายรู้ว่าบ้านของเราอะอยู่กันครบชายก็ดีใจแล้วค่ะThank you.
แรกอ่ะป้านึกว่าคุณชายกลางอ่ะท่านมากับท่านติ๋วซะอีกเพราะป้าเห็นแวบเดียวตรงประตูบ้านน่ะป้าไม่นึกว่าจะเป็นคุณหรอกนะคุณชายกลางมากับท่านติ๋วบ่อยเหรอจ๊ะป้าไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะคุณชายกลางไม่เคยไปไหนกับใครเลยนอกจากคุณน้องแต่ว่าคุณก็เป็นน้องเหมือนกันนี่คะป้าว่านะอีกหน่อยพอคุณชายกลางแต่งงานกับท่านติ๋วแล้วนะคุณชายกลางจะมีเวลาให้คุณชายน้อยอย่างนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้สิที่สนิทคนไหนบ้างเชียวเธอไม่จอดรถทำไมคะถนนโล่งดีพูดยียวนแบบนี้ก็เป็นด้วยเหรอคะฉันได้ยินเคยได้ยินนายจอนพูดว่าเธอรบเร้ากับนายจอนจะให้สอนขับรถให้เรื่องเล็กน้อยขนาดนี้คุณชายยังจำได้ด้วยเหรอคะยังอยากจะเรียนอยู่อีกหรือเปล่าจะได้สอนให้เพราะนี่คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่ชายคนนี้จะมอบให้ได้แล้วอยากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชายไม่ค่ะไม่อยากเรียนแล้วคิดอยู่แล้วเชียวว่าต้องพูดแบบนี้นั่นน่ะสิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน